ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปวช.ครับพาณิชยการราชดำเนินครับมีคุณบุญชูครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับมีคุณเบนเกียรติทรงฤทธิ์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสอบอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ส่วนทางด้านของเตียวหุยหน่วย93ครับ18ปีจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีคุณบอลมหาชัยแล้วก็อาจารย์ปู่บุญล้อมมหาชัยเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคุณหน่วย93ให้การสนับสนุนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยววังพรมครับมีแสงมรกตสอนเพลินจิตหรือว่าแวร์ไนท์สปีดเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับเอาละครับท่านผู้ชมอยากครับพิบตาครับคู่นี้ต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์ครับ115กับ116ผู้รองของทุกท่านนะครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวมาดูครับว่าใครน็อกใครครับก็ฟอร์มหลังของมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเสมอสิงห์วิเศษภูเก็ตมวยไทยครับแล้วก็มาชนะสิงห์วิเศษคืนครับส่วนด้านของเตียวหุย193ครับแพ้คะแนนรักดินแดงสักรุ่งเรืองครับแล้วก็มาชนะน็อกยก3รักดินแดงสักรุ่งเรืองบนเวทีนะครับอ้าวไข่แดงมะเฟืองน้ำเงินเตียวหุยครับเตียวหุยรูปร่างดีเหลือเกินนี่อ้าวสายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนก่อนนะครับอย่างที่เรียนไปว่าหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละครับทางด้านของมะเฟืองเหมือนกับมะเฟืองวีรพลเลยครับรูปร่างโครงสร้างชื่อเดิมก็คือเพชรศิริโชคต่อหลักชัยครับวันนี้ต่อ1ปอนด์ได้ครับทางด้านของเตียวหุยนะครับเตียวหุยก็คือคมกริชเกียรติบุรินวันนี้อยู่ในสังกัดของบอลมาชัยในสังกัดของอาจารย์ปู่ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโอ๊ตวัชรชัยครับขึ้นไปบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของเตียวหุยครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดชัดชัยสอนทาครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านไพฑูรย์ทองอ่อนวรชิตจันชื่นแล้วก็สุนทรศรีบัวลาครับแข้งขวาสูงนะครับแล้วก็ถีบซ้ายเอาไว้ครับมาเฟืองแดงครับเตียวหุยน้ำเงินลูกศิษย์ของพี่หนุ่ย93ครับทีมงานบอลมหาชัยเป็นซ้ายเจอขวาครับเตะพับในครับแข้งขวาคืนครับเป็นขวาหน้าหมัดครับหมัดขวาตรงครับดูใหญ่กว่าครับทางด้านของเตียวหุยครับ1ปอนด์นะครับได้1ปอนด์ครับแข้งขวานี่หลุดเอ้ามาลุ้นนะครับไปแดงมะเฟืองซ้ายล้วนๆมะเฟืองวีรพลคนที่แล้วก็ซ้ายอย่างนี้แหละทีเดียวรู้เรื่องเลยมะเฟืองวีรพลแต่วันนี้มาดูมะเฟืองเกศทรงฤทธิ์น้ำเงินเตียวหุยนะครับหน่วย93มาเชิงดีเหลือเกินนี่นะครับในศึกมวยดีวิถีไทยนะครับจิตเมืองนนท์โยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมคู่นี้เป็นมวยรองคู่เอกซ้ายปลายของมะเฟืองเอ้าครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่หมดยกที่1เดี๋ยวกลับมาฮุกซ้ายตัดมาเรื่อยนี่น้ำเงินแทงมาเลยนะครับเตียวหุยฝ่ายแดงมะเฟืองนี่จะขึ้นยกใหม่นี่อาชีพมา 50,000 แล้วนะครับฝ่ายแดงมะเฟืองครับนั่นแหละครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาเรามาตามกันต่อครับยกที่2คู่รองของทุกท่านในวันนี้ครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่มะเฟืองกับเตียวหุยนะครับมะเฟืองที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าน็อกคู่ต่อสู้มาตลอดนะครับล่าสุดนี่ชนะเสมอสิงห์วิเศษครับก่อนหน้านั้นเสมอกับสิงห์วิเศษครับเรียกว่าเป็นเจ้าประจำของมวยดีวิถีไทยนะครับสายหนักสายแรงเอาละครับมาเชื่อว่าน่าจะเข้มข้นเร้าใจครับยกที่2ครับแหมบัตร1 2ครับเตียวหุยแหมมาสู้ครับมาสู้ไม่ได้มานอนครับขยับเข้าไปครับทางด้านของมะเฟืองเน้นลูกหนักครับมะเฟืองครับแต่ว่าเตียวหุยเตียวหุยก็มีหนักเหมือนกันครับโอ้ยเตะขวาต่อยขวาโอ้ยโดนแข้งซ้ายแต่ว่าโต้ได้คือด้วยหมัดขวาครับเอ้าซ้ายมะเฟืองฝ่ายน้ำเงินเตียวหุยเอ้าโอ้ยศอกแหมนี่นะครับดร.อภิชาระยับศรีจากรุ่นศรีสะเกษผู้ขันดูรายการนี้อยู่ชูชีพสมพรแก้วรัศมีโชติเอ้าลุ้นลุ้นลุ้นเลยดูนะครับเตียวหุยชื่อเสียงบารมีอาจจะเป็นรองทางด้านของมะเฟืองครับหมัดขวามา5ไฟหลัง3น็อกแพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแข้งซ้ายไปมะเฟืองยืนด้วยขวาแต่ว่าหลุดระยะมันไม่ได้นะครับต้องยืนใกล้ๆครับยืนกันใกล้ๆครับ
เอาละครับปัด1 2มาทางด้านของเตียวหุยนะครับหรือว่าคมกริชเกียรติบุรินวงในดันเข้าเชือกเข้าขวาห่มเข้าไปครับใช้คางดันไว้ตรงหัวไหล่ครับทางด้านของมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าเพชรศิริโชคต่อหลักชัยครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆในสังกัดของค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์และเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะเป็นธงสยามครับลากแขนทางด้านจรวดศึกค่อยๆครับค่อยๆดูทิศอ่านทางกันดูดูเหมือนว่าทางด้านของมะเฟืองจะปริแล้วนะครับบริเวณหน้าผากครับอาจารย์โอ้ยแสกหน้าเลยอ่ะแสกหน้าแสกหน้าแต่เข็มละ500แอนตาซินเลยไอ้ห้าววินัยวีเอาขวาไปอีกเดี๋ยวหุยกันเตะแรงนะเอ้ามะเฟืองมัดมัดมัดเอ้าต่อยไหมเอ้าโดนหมัดซ้ายนะครับแกว่งเล็กน้อยครับแล้วก็โดนแข้งครับต่อยเต็มตัวพยายามบวกศอกครับเตียวหุยโอ้โหนี่เผลอไม่ได้จริงๆนะครับจ้องอยู่ตั้งนานครับงัดศอกขวาคืนครับเตียวหุยครับพยายามเปิดแผลให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นครับแตกที่หน้าผากแล้วนะครับทางด้านของมะเฟืองโอ้ยแข้งซ้ายครับอย่างที่เรียนไปครับอย่ากับพิษตานะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยครับปัดซ้ายมาอีกแล้วครับมะเฟืองล่วงทองสลับกับใบหน้าครับก็ต้องบอกว่าแต่ละช็อตแต่ละช็อตเสียวไส้นะครับแค่ยกที่สองเท่านั้นครับท่านผู้ชมติดตามดูดีๆครับน็อกหรือไม่น็อกใครน็อกใครนะครับอ้าวเตะขาต่อยางอ้าวเตียวหุยครับหมดยกก่อนแต่ว่ามะเฟืองนี่มีหมัดโอ้โหหมัดแรงอ่ะปังเข้าไปนี่สองนาทีนี่แตกด้วยนะแตกเนี่ยแต่สิบเข็มละ500ในห้างวินัยนะครับอ้าวแปลกเลยแม่คู่นี้มันเลยนะครับดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตคืนด้วยศอกขวาครับอะไรกับแสกหน้าครับไปบริเวณหน้าผากครับแตกเลยครับถึงกับแตกเลยครับแต่ว่าแผลไม่ใหญ่ครับเอาละครับมาได้ใจนะครับทางด้านของมะเฟืองส่วนคืนแล้วโอ้ยล่นเลยครับโอ้โหนับ8ครับ5แล้วครับ6โอ้ย7 8เนี่ยครับโดนจังหวะสวนแล้วครับไม่ไหวโอ้นี่ครับเกลือจิ้นเกลือครับมวยหมัดเจอมวยหมัดครับเตียวหุยได้ใจแล้วนะครับเตะขวานั่นไปก่อนครับพยายามจะบวกคืนครับทางด้านของมะเฟืองโอ้ยจำอะไรที่ไม่ได้แล้วนะครับเอ้าฟื้นแล้วฟื้นโอ้โหโดนหมัดนึงโอ้โหแม่นมากเลยครับเตียวหุยเอ้าเลือกต่อยเลยฟื้นแล้วนะมาฟื้นแล้วเอ้านั่นครับอ้าวล้นแล้วครับบนเวทีครับชัดชัยสอนท่าครับโบกมือเรียบร้อยแล้วครับพยายามจะประคองตัวขึ้นมาอีกครั้งทางด้านของมะเฟืองนะครับเนี่ยครับโดนจังหวะสวนแล้วครับชูมือเรียบร้อยครับจบยก3ครับคู่รองของทุกท่านในวันนี้ครับโอ้โหเตียวหุยหนุ่ย93ครับเนี่ยครับจังหวะเข้าไปของเตียวหุยแล้วก็หมัดขวานี่ครับโอ้โหเต็มกรามครับหล่นครับแล้วก็ลุกขึ้นมาก็โดนนับ8ครับจากกรรมการชัดชัยสอนทาแม่ทำท่าจับนี่ครับปีกหักแล้วนะครับแต่ว่าก็พอขึ้นมาสู้ครับเตะขวาไปก่อนครับเตียวหุยครับไม่รีบนะครับไม่เร่งรีบครับรอจังหวะสวยๆครับนั่นแหละครับจังหวะสวนของทางด้านเตียวหุยแต่ละจังหวะต้องบอกว่าน่ากลัวมากนะครับยกที่2นี่โดนท้องสะดุ้งเลยครับเจียนอยู่เจียนไปครับแต่ว่าเนี่ยครับยก2กับยก3นี่ต้องบอกว่าเป็นหนังคนละม้วนเลยครับหมัดขวาใส่เข้าไปโอ้โหมาเฟืองครับครับจะบวกคืนเหมือนกันอัปคัตไม่โดนครับดึงก่อนครับแล้วหมัดขวาใส่เข้าไปอีกครั้งนึงคือไม่น่าครับคือไม่น่าไปพยักหน้าไม่น่าไปพยักเชิญชี้ชวนครับเชิญชวนครับเนี่ยครับพอพยักหน้าปุ๊บปั้งอีกดอกนี้ครับเรียบร้อยเลยนั่นแหละครับจบที่ยก3ครับดูกันอีกครั้งครับช็อตสวยๆครับหล่นทั้งยืนเลยครับโอ้โหแล้วหน้าขมำเลยครับทางด้านของมะเฟืองครับโอ้โหครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด